จอพร้อมฟังคำพูดนี้ไหมสามารถเล่นคนเดียวได้เพอร์ฟอร์แมนซ์แบบ one man band ได้จบในตัวเลยแบบสะดวกกว่าเดิมเยอะมากเลยครับอย่างที่ชื่อเขาบอกเลยเหมาะกับแนวคลาสสิกมากเลยสวัสดีครับเพื่อนๆโอ้โหวันนี้มีของดีมาอีกแล้วเพื่อนๆเคยเห็นกันไหมกีตาร์คลาสสิกแต่ล้ำสมัยเอ้ยจะเป็นยังไงอ่ะคือมือกีตาร์สายคลาสสิกนะบางทีเราอยากได้สมาร์ทกีตาร์เหมือนมือกีตาร์โป่งบ้างเหมือนในตลาดก็จะมีแต่สมาร์ทกีตาร์ที่เป็นสายโป่งธรรมดาเนาะแต่วันนี้นี่เอ็นย่าเอาใจสายคลาสสิกครับผมทำให้แล้วนี่เอ็นย่าใน G2N เพื่อนๆโอ้โหก็คือตัวนี้ก็คือฟังก์ชันจัดเต็มสมาร์ทกีตาร์สายไนลอนนะได้ซาวแบบคลาสสิกเลยนะเพื่อนๆแถมถอดประกอบได้พกพาง่ายสไตล์เอ็นย่าเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็เอฟเฟคในตัวระบบจอเป็นสัมผัสนะเพื่อนๆแล้วแบบจะมีอะไรฟังก์ชันล้ำๆบ้างเดี๋ยววันนี้ได้ดูกันแน่นอนครับเพื่อนๆอยากดูกันยังครับตอนนี้อยู่กับผมฮาร์ดเต่าแดงที่เต่าแดงจะรู้จักที่เดิมครับผมไปกันเลยครับผมเป็นไงบ้างจากที่ฟังแล้วเมื่อกี้ wow. ถึงจะเป็นสไตล์เล่นกีตาร์เป็นสายไนลอนนะเข้าไปในพิกอัพแต่ให้โทนที่เหมือนคลาสสิกจริงๆเลยนะครับโอ้โหแล้วก็ถ้าใครยังไม่รู้จักเกี่ยวกับเอ็นย่าเนี่ยเดี๋ยวจะมาแนะนำให้ฟังคร่าวๆก่อนก็คือปกติเราจะเห็นเป็นตัวยามาฮ่านะครับที่เป็นสายไนลอนแล้วก็เป็นสายเล่นกีตาร์แบบนี้ตัวนั้นก็มีเอฟเฟกต์ในตัวเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ใช่สมาร์ทกีตาร์ซึ่งวันนี้เอ็นย่าทำมาแล้วเรียบร้อยซึ่งก่อนหน้านี้ตัวเอ็นย่าก็จะทำสมาร์ทกีตาร์มาเยอะมากมีเอ็นย่าโนวาโกเน็กจีเอสอีเน็กจีทูนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเหมือน Neck G2 เลยแต่ว่ามันจะเป็นสายไนลอนมาเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์ของเขากันเลยดีกว่า1เลยเขาบอกว่าสามารถเล่นคนเดียวได้เพอร์ฟอร์แมนซ์แบบ one man band ได้เพราะว่าเขามีทั้งลูปเปอร์มีดรัมแมชชีนด้วยในตัวหรือกรณีที่เราจะเชื่อมบลูทูธเล่นกับแบ็คกิ้งแท็กคนเดียวก็ได้เอาอยู่นะครับผม2เลยใครที่แบบสายพกพาไปเปิดหมวกนะครับไม่ต้องพกแอมป์ให้หนักเลยถ้าเป็นกีตาร์คลาสสิกธรรมดาปกติเนี่ยก็ต้องมีพกแอมป์ไปบ้างตัวนั้นอาจจะต้องจ่อไมค์หรือว่าจนสายแจ็คอะไรอีกตัวนี้คือจบตัวเดียวสะพายกระเป๋าขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปได้เลยครับสบายมากๆครับผมไม่ต้องเสียบสายอะไรเพิ่ม3เลยเขามีฟังก์ชันที่จะต่อไมค์แอดออนเพิ่มเติมมาได้ต่อผ่านบลูทูธร้องเพลงหรือใครที่เล่นไม่เป็นก็ร้องผ่านคาราโอเกะโหได้สบายมากเลยครับผม4นะครับการปรับเอฟเฟคก็คือง่ายมากสะดวกมากจะเชื่อมต่อแอปปรับหรือว่าจะปรับตรงหน้าจอเขามีหน้าจอสัมผัสด้วยนะใครอยากแอดวานก็สามารถที่จะแอดออนฟูดสวิตช์มากดเอฟเฟคเพิ่มเติมได้นะครับโหสะดวกมากๆนะครับข้อ5นะครับผมมีแบตในตัว5ชั่วโมงใครที่จะออกไปสายแคมปิ้งหรือไปเล่นคอนเสิร์ตก็คืออยู่ได้ยาวเลยครับผม5ชั่วโมงพร้อมลุยนะครับผม wow. ข้อสุดท้ายนะครับใครอยากสายแบบโซเชียลนะอัดเพลงลงโซเชียลก็คือเสียบต่อเข้าโทรศัพท์นะครับกดอัดปุ๊บอัดเสร็จโพสต์ได้เลยโอ้โหสะดวกมากเป็นระบบที่เขาเรียกว่า OTG นะครับผมครับประมาณนี้ครับก็ฟีเจอร์เขาก็ถือว่าล้ำมากๆเลยนะครับอยากดูตัวจริงแล้วนะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องเลยมาครับอยู่ตรงนี้แล้วดูกล่องก่อนเลยก็คือตรงนี้ก็จะเป็นรูปตัวเอ็นย่าเขานะครับแล้วก็มีเขียนตรงนี้มีเขียนไหมไม่มีอยู่ด้านนี้ Neck G2N นะครับผมก็สวยงามนะครับเปิดมานะครับโอ้โหสุดยอดไม่เห็นไม่มีใครเห็น คือมันเป็นกระเป๋าอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหกระเป๋านี้ถือว่าพรีเมียมมากเลยนะครับแล้วก็ข้างในนี่จะเป็นของแถมของเขานะครับตามนี้เลยทั้งหูฟังทั้งสายสะพายอะแดปเตอร์ชาร์จอีกนะครับผมเยอะมากของแถมจุใจมากนะครับผมหน้าตาก็ประมาณนี้เลยครับผมกระเป๋าพรีเมียมมากมีช่องให้ใส่ของข้างหน้าด้วยนะครับดูก่อนว่าเขาแอบแถมอะไรมาหรือเปล่าชื่อไม่มีเป็นช่องแบบเอาไว้เผื่อใส่สายแจ็คใส่อะไรก็ตามแต่ลืมไปสายแจ็คไม่ต้องเขามีลำโพงในตัวนี่ครับเปิดมานะครับดูพร้อมกันเลย1 2 3ยังไม่เห็น ห่อมาดีมากเลยนะครับเป็นห่อผ้ามานะครับแล้วก็หนังยางตามเคยมาครับดูพร้อมกันนะครับ1 2 3ไปช้าๆเลยหูสีสวยมากก็คือเป็นหัวแบบกีตาร์คลาสสิกเลยนะครับผมแล้วก็ฮาร์ดวงฮาร์ดแวร์อะไรก็เป็นฮาร์ดแวร์ทองนะครับสวยมากโอ้มีลายตรงลูกบิดด้วยตรงนี้ก็จะเขียนว่า Next G นะครับคอก็แบบจับถนัดมือเป็นแบบคอคลาสสิกเลยนะเดี๋ยวไปดูตัวบอดี้กันเลยสองซ้ำไปเป็นไงครับสุดยอดเลยเนาะตัวนี้คือแบบสีแดงแรงมากเลยตัวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นลำโพงมันจะเหมือนรุ่นซีรีส์ Neck G ตัวอื่นๆเลยครับผมแต่ว่าแค่จะเปลี่ยนตรงแค่สเกลเป็นสเกลคอของกีตาร์คลาสสิกแล้วก็เป็นสายไนลอนแบบกีตาร์คลาสสิกนะครับซึ่งมันจะมีระยะที่กว้างกว่ากีตาร์โป่งอะคูสติกทั่วไปเพื่อที่เราสามารถที่จะเอานิ้วสอดเข้าไปได้เวลาเราเกาครับอย่างงี้ตึ๊งตึ๊งตึ๊งประมาณนี้ครับตรงนี้ก็เป็นหน้าจอเหมือนตัวอื่นในซีรีส์เลยครับผมเดี๋ยวเรามาประกอบให้ดูนะครับ
วิธีการประกอบก็อย่างนี้เลยถอดหมุดตรงนี้ออกมานะครับผมปึ๊บฮาร์ดแวร์เขาสวยมากเลยนะครับเป็นแบบเป็นสีโลสโก้เนาะตรงนี้มันจะออกทองๆหน่อยแต่ตรงนี้มันเป็นแบบโลสโก้เลยสวยมากนี่ครับง่ายมากก็คือใส่เข้าไปแล้วก็หมุนกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับสะดวกมากหน้าตาก็ประมาณนี้เลยครับผมเดี๋ยวเราลองเปิดให้ดูนะครับผมเปิดกดเปิดอย่างนี้ค้างไว้แป๊บนึงมันก็จะขึ้นมาครับมีไฟตรงนี้สวยมากเป็นโลโก้เอ็นย่านะครับเขาก็จะมีลำโพงนะครับ2ตัวมีตัวนี้แล้วก็มีลำโพงข้างหลังด้วยและที่สำคัญนะครับบอดี้เขาเป็นแบบหล่อชิ้นเดียวทั้งตัวเลยคาร์บอนไฟเบอร์ถือว่าแข็งแรงทนทานมากนะครับผมแล้วก็พวกรูตรงนี้ก็จะเป็นต่อไม้ได้ด้วยไลน์เอาท์ครับก็คือต่อสายแจ็คธรรมดานะครับเผื่อใครจะออกไปต่อตู้หรืออะไรแล้วก็อันนี้เป็นรูชาร์จแล้วก็เสียบหูฟังซ้อมก็ได้เดี๋ยวเราไปดูสเปคเขาแบบละเอียดกันเลยดีกว่าครับผมไปมาดูสเปคกันครับผมก็คือรูปทรงเขาบอกว่าเป็นรูปทรงไซเลนเลยนะครับผมแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งตัวเลยทั้งคอทั้งอะไรอย่างนี้แล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่าเขามีพรีเซตมาให้20พรีเซตเลยนะครับผมเฟดเป็น19เฟดแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันสเกล 25.7 นิ้วนะครับแบตเตอรี่ก็จะเป็น 2,006 มิลลิแอมนะครับผมอยู่ได้5ชั่วโมงอย่างที่บอกไปเลยลำโพงก็จะเป็น80วัตต์นะครับผมน้ำหนัก3กิโลกรัมนะครับผมขนาด38นิ้ว okay. และที่สำคัญเขาไม่ได้มาแค่สีเดียวนะครับใครชอบสีนี้พิมพ์1มาก่อนเลยนะครับเราไปดูสีต่อไปกันมาครับตัวที่2มาแล้วก็คือแบบสีนิ่มๆเลยนะครับสีขาวสีตรงบอดี้ก็จะเป็นสีขาวหมดเลยเฮดสต็อกก็เป็นสีขาวนะครับผมส่วนฮาร์ดแวร์ก็จะเป็นโลสโก้เหมือนกันนะครับพวกนี้โลสโก้นะครับสวยมากชอบฮาร์ดแวร์ของเขามากเลยนะครับผมทำออกมาได้พรีเมียมมากลูกบิดก็จะเป็นแบบว่าสีขาวออกมุกๆหน่อยนะครับผมสวยมากนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสีต่อไปกันเลยใครชอบสีนี้พิมพ์2มาเลยอ่ะมาแล้วครับตัวนี้แบบดุดันมากนะเมื่อกี้แบบนิ่มๆอ่ะอันนี้แรงๆอันนี้แบบดุดันเลย คือตรงนี้ก็จะบอดี้ก็จะเป็นดำหมดเลยครับผมส่วนเหมือนเดิมนะครับผมตรงฮาร์ดแวร์ก็ยังจะเป็นโลสโก้อยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ลูกบิดตัวนี้ก็จะเหมือนกันกับตัวสีแดงเลยจะมีแค่ตัวสีขาวที่เป็นลูกบิดขาวมุกนะครับผมก็ใครชอบตัวนี้นะครับพิมพ์3มาเลยนะเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงแล้วก็ทัวร์แอปกันเลยครับผมเป่าแดงแหล่งรวมเครื่องดนตรีแบรนด์ชั้นนำเป็นร้านที่ยอดผลิตมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งใน Lazada และ Shopee Thailand พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ที่เป่าแดงจตุจักรมาครับลองเสียงกันเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการที่จ่อไมค์ตรงนี้เลยให้ฟังเสียงสดๆจากตัวนี้เลยนะครับผมเราจะลองเล่นให้ดูจากเสียงแบบกลางๆก่อนอันนี้มันปรับดังได้สุดถึง16นะครับผมเราจะปรับไปที่8ก่อนนะครับผมอ่ะถือว่าอันนี้เสียงกลางๆก็เพียงพอแล้วนะครับผมแต่ถ้าใครยังไม่พอก็ปรับไปสุดเลยปรับสัก8กำลังดีนะครับผมแล้วถ้าปรับเบาถ้าปรับเบาสุดก็ประมาณนี้สัก1อ่ะก็ยังมีเสียงนะครับถึงปรับแค่อันนี้ให้ดูเลย1ส่วน1เลย wow. ใช่ครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองเชื่อมแอปดูกันเลยนะครับผมแล้วก็ดูพรีเซตต่างๆทัวร์แอปของเขากันเลยครับไปกันมาครับผมเมื่อกี้ลองเสียงจากการจ่อไมค์ไปแล้วเดี๋ยวเรามาลองต่อตรงบ้างนะครับผมอันนี้ต่อเชื่อมเข้าแอมฟิตแมนนะครับผมแล้วก็เชื่อมแอปเรียบร้อยเปิดมาหน้าตาแอปจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเรากดเชื่อมไปเลยแล้วมันก็จะหาอุปกรณ์นะครับแล้วก็เจอแล้วก็กดเชื่อมไปเรามาลองพรีเซตกันก่อนเลยตรงนี้เดี๋ยวขอข้ามไปก่อนอันนี้น่าจะเป็นพาร์ทของเสียงอะคูสติกนะครับเสียงแบบเบสิกเลยใช้ในธรรมดาแล้วเราขอกดเข้าไปดูตรง Edit นะครับว่าเขาใช้อะไรบ้างก็มีใส่รีเวิร์บอะไรเลยธรรมดาเลยเหมือนแบบเพิ่มแอมเบียนซ์ของเสียงเนื้อเสียงมามากขึ้นนะครับเดี๋ยวลองเสียงกันพรีเซตวอร์มประมาณนี้เดี๋ยวขอลองอีกสักหนึ่งอันนะครับผมเป็นอันนี้แล้วกันเคฟเหรออันนี้เราสามารถกดตรง edit ได้นะครับเพื่อเข้าไปดูว่าเขาใส่อะไรไว้บ้างอันนี้เขาก็จะเป็นพาร์ทของการ EQ เราสามารถ EQ เพิ่มได้ด้วยนี่แต่ละผมเอาที่เขาเซตมาเลยเลือกเอฟเฟคดูนะครับว่าเขาใส่อะไรบ้างประมาณนี้เหมือนมีการเพิ่มดีเลย์ขึ้นมาเนาะแบบเพิ่มแอมเบียนต์ขึ้นมาดีขึ้นเหมือนมีเพื่อนเล่นกีตาร์คอมปิ้งให้เราโซโล่ก็ได้
อย่างนี้ก็ได้ประมาณนี้ไปลองพรีเซตต่อไปนะครับเฮ้ยล็อกสายเอ็นก็มีล็อกด้วยนะครับผมเออเฟสติวัลแล้วกันนะล็อกแบบเฟสติวัลได้แล้วเราก็สามารถที่จะมาเพิ่มปรับผมขอลดเลเวลน้อยๆไว้ก่อนแล้วกันเพราะเราจะลองเกณฑ์แบบชาวล็อกเลยเอาเกณฑ์สักเท่าไหร่ดีครับทุกคน80ไปเยอะไปก็ได้แต่รู้สึกว่าการโซโล่เสียงเนื้อแตกยังไม่ค่อยเยอะเท่ากับการที่เราตีคอร์ดนะครับผมถ้าเราใช้ในการตีคอร์ด power คอร์ดอะไรเงี้ยดีเลยครับผมต่อไปฟิวชั่นมันคืออะไรมีแจ๊สมีคอรัสนะครับเดี๋ยวขอลองคอรัสก่อนนะทำให้แบบล่องลอยขึ้นมาเนาะแบบใครเอาไปเล่นแบบสายอินดี้เนาะมีหมดเลยนะบอสซ่าอะไรลองอีกสักหน่อยแล้วกันเนาะบอสซ่าดูขอลองดูว่าเขาใส่อะไรบ้างนะครับผมก็ใส่ไม่เยอะครับเป็นพวกรีเวิร์บเหมือนเดิมลองเล่นบอสซ่าดูดีเลยแจ๊สลองแจ๊สสักหน่อยมีทุกแนวเลยใครจะเอาไปเล่นแนวไหนแนวแจ๊สหรือเล่นคลาสสิกหรือเล่นอินดี้ก็ได้ล็อกก็ได้ได้หมดเลยหลังจากที่ตัวพรีเซตไปแล้วเมื่อกี้ก็คือถือว่าครบครันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นล็อกแจ๊สบอสซ่าอะไรมีให้เล่นหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองทัวร์แอปกันบ้างหน้าตาแอปก็จะประมาณนี้นะครับผมพาร์ทของมิกเซอร์ก็จะเป็นการบาลานซ์เสียงนี่แหละครับผมอันนี้คือไมค์อินนะครับวอลลุ่มนี่อย่างที่บอกไปว่าสามารถเชื่อมไมค์ได้ด้วยเดี๋ยวเรามาลองเชื่อมให้ดูนะครับผมตอนหลังสามารถบาลานซ์ไมค์หรือบาลานซ์บลูทูธตัวนี้มันเปิดเชื่อมบลูทูธเข้ามาเล่นกับแบ็คกิ้งแทร็กใช่ไหมครับอาจจะบาลานซ์แบ็คกิ้งแทร็กให้เข้ากับกีตาร์บาลานซ์กีตาร์ดังเบาอะไรอย่างเงี้ยครับทำได้หมดเลยนะครับผมตรงนี้ก็เป็นโหมด2นะครับผมมีลูปด้วยอย่างที่บอกไปครับผมสามารถปรับลูปความดังเบาหรือดรัมแมชชีนได้เยอะเลยนะครับผมมีกลองให้เลือกหลายแบบเลยกดเลือกไปแจ๊สมีท่านก็มีอินดี้มีให้หมดเลยฟังก็มีครับผมเราก็สามารถที่จะแท็บเทมโปตรงนี้ได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ใครที่อยากได้ออปชันเสริมเชื่อมฟูลสวิตช์อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สามารถที่จะมีออปชันเสริมเพิ่มเติมให้ได้เลยครับเดี๋ยวเรามาลองเทสลูปให้ฟังกันดูสักนิดนึงไหมเราก็กดมาตรงนี้นะครับผมลูปเปอร์เลยเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยปุ่มนี้หรือว่าจะสัมผัสตรงนี้ก็ได้ผมกดง่ายกว่านะผมกดไปเลยทีนี้เราจะโซโล่อะไรก็ได้เลยเราจะดับโซโล่ไปก็ได้กดค้างไว้นะครับถ้าเราจะลบทั้งหมดเลยหรือว่าเคลียร์ทั้งหมดก็ประมาณนี้หรือว่าเราสามารถที่จะใส่กลองเพิ่มขึ้นไปได้เลือกเลยเอาแนวป๊อปหรือแนวอะไรแล้วก็เมโทรนอมก็แท็บตรงนี้หรือว่าสามารถเลือกได้นะครับผมเหมือนเดิมเดี๋ยวเราลองอีกทีนึงเป็นแบบมีกลองด้วยนะครับสามารถเปิดปิดกล่องนี้ได้เลยป
ประมาณนี้ครับผมต้องมาลองเล่นดูนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูพาร์ทต่อไปนะครับผมเป็นเซตติ้งก็จะมีพวกจูเนอร์นะครับผมหรือพวกรีเซ็ตเผลอเราเผลอไปกดปรับอะไรจากโรงงานแต่เรายังชอบเสียงโรงงานอยู่แล้วก็อาจกดกลับรีเซ็ตกลับมานะครับผมแล้วก็พวกอันนี้ก็คืออะไรเปลี่ยนไฟผมลองเปลี่ยนให้ดูนะครับผมเอาเป็นสีแดงแล้วกันชัดๆแดงไหมครับแดงนิดนึงคือตรงนี้มันไฟสว่างนิดนึงแต่ถ้าสมมติว่าเราอยู่บนเวทีนะครับปกติไฟสลัวๆนี่เราเห็นคนข้างล่างเวทีนี่มองเห็นชัดแน่นอนประมาณนี้แล้วก็นอกจากนั้นนะครับถ้าเราไม่ได้ยังไม่ได้เชื่อมกีตาร์กดเข้ามาในแอปเฉยๆมันก็จะมีดัมแมชชีนให้เลือกเฉยๆนะครับผมแล้วก็จูเนอร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมคอร์ดก็มีให้ดูเรียนรู้คอร์ดอันนี้คอร์ดอะไรคอร์ดอะไรนะครับสำหรับมือใหม่ก็ถือว่าได้ครูสอนด้วยได้กีตาร์ใหม่ด้วยหมวดนี้ผมชอบมากเลยสมมติเราไปเจอคนจับคอร์ดแปลกๆแบบคอร์ดเนี้ยคอร์ดอะไรไม่รู้นะครับแต่เราลองมาจิ้มดูมันก็จะบอกเลยนะว่าเป็นคอร์ดอะไรจิ้มไปเขาก็จะบอกเลยว่ามันเป็นคอร์ดอะไรนะอันนี้ถือว่าดีมากนะครับผมสำหรับมือใหม่อยากจะเรียนรู้คอร์ดเพิ่มเติมคอร์ดแปลกๆคอร์ดอะไรคอร์ดแจ๊สคอร์ดอะไรนะครับผมถือว่าดีมากนะครับผมก็มีพจนานุกรมคอร์ดให้เลือกเยอะเลยนะครับมาเรียนรู้กันได้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับการทัวร์แอปเดี๋ยวเราไปลองไมค์กันเลยมาครับผมคราวนี้เรามาลองไมค์กันบ้างสำหรับใครที่ชอบร้องเพลงเพอร์ฟอร์แมนซ์คนเดียวอย่างที่บอกไปเปิดหมวกหรือว่าจะไปเล่นสดบนเวทีหรือว่าเราเล่นกีตาร์เอานี้ไมค์ให้เพื่อนร้องก็ได้ได้หมดเลยมีทั้งเฮดเซตอย่างนี้นะครับผมหรือว่าไมค์คอร์ดเซ็นเตอร์แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นไมค์ไดนามิกนะครับผมต่อขาตั้งแล้วเราก็ร้องได้เลยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเป็นตัวเฮดเซตให้ดูแล้วกันนะครับผมแล้วสำหรับใครที่เชื่อมต่อครั้งแรกนะครับมันอาจจะมีวิธีการเซตอัพนิดหน่อยให้มันแบบเชื่อมกันนะครับผมแล้วพอเชื่อมครั้งต่อไปมันก็จะกดปุ๊บติดเลยมันมีวิธีการอยู่นะครับใครที่สงสัยอะไรก็สามารถทักเข้ามาสอบถามทางเราได้นะครับผมทีนี้ผมเชื่อมไปแล้วเรียบร้อยมาแล้วไมค์ก็ประมาณนี้นะครับผมใช้สะดวกดีนะเราสามารถที่จะมาเบาปรับตรงนี้บาลานซ์ได้เลยครับผมว่าอยากให้ไมค์ดังกีตาร์ดังอะไรอย่างนี้จะเปิดเพลง backing track ร้องก็ได้หรือว่าเราจะเล่นไปด้วยร้องไปด้วยเท่าไรที่ยังมองเธออยู่ที่ตรงนี้อาจจะบอกเธอไปตอนนี้สิ่งที่เก็บไว้ในใจดวงนี้ไม่รู้ว่าเธอจะพร้อมฟังคำพูดนี้ไหมถ้าเธอเก็บมันนี่คงไม่ไหวตอนนี้ไปเลยแล้วกันแล้วเป็นยังไงทรมานจากที่3ถึงที่3เท่านี้พอดีกว่า เสียงขึ้นจมูกนิดนึงครับวันนี้ไปท่อนฮุกนี่ไม่ไหวแน่นอนเพลงประมาณนี้ครับผมเราสามารถบาลานซ์ได้ผมรู้สึกว่าไมค์นี้สะดวกดีนะครับผมบางคนเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วแบบขาตั้งไมค์อยู่กับที่ใช่ไหมเราอาจจะแบบอยากจะเดินไปเพอร์ฟอร์มได้เนี่ยคนดูไม่ได้อันนี้มันไปได้ทั่วเลยมาครับผมเดี๋ยวเรามาลองต่อเทสระบบที่เขาเรียกว่า OTG บ้างหรือว่ามาจากต่อตรงทุกอย่างเข้าโทรศัพท์ตัวนี้หมดเลยนะครับผมลองเล่นสักนิดนึงก็จะได้เนื้อเสียงที่แบบคุณภาพเลยแล้วไมค์อันนี้เวลาเราไลฟ์สดหรืออะไรอย่างนี้สามารถพูดคุยกับคนดูได้อ่านคอมเมนต์ได้นะครับผมพี่ครับกีตาร์สวยจังอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันครับก่อนไปสรุปการใครชอบคอนเทนต์แบบนี้สนุกสนุกแบบนี้ฝากกดไลค์หรือกด Subscribe ไว้เลยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้เลยหรืออยากให้เรารีวิวตัวไหนพิมพ์เข้ามาเลยคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจัดให้สรุปกันเลยงานประกอบเหมือนเดิมเก็บสีมาได้เนี้ยมันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งตัวเลยเนาะแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเนียมแล้วก็พวกพาร์ทของการประกอบตัวอะไหล่ตัวเนี้ยครับก็ดีครับแข็งแรง wow. แน่นแล้วพาร์ทปุ่มพาร์ทอะไหล่ก็โดยรวมก็ดีเลยครับผมเอาไป5คะแนนเต็มหน้าตาความสวยงามครับผมพูดถึงดีไซน์ของเขาก่อนเลยก็คือดีไซน์ล้ำสมัยแล้วแบบดูแล้วรู้เลยว่าเป็นเอ็นย่าซีรีส์นี้นะครับผมแล้วก็ทั้งสีทั้งอะไรอย่างตัวนี้สีแบบแรงเลยแล้วก็มีอีกสีดำกับสีขาวที่ให้ดูไปตอนแรกก็เป็นใครชอบแบบเรียบๆดูอะไรอย่างนี้หรือเราจะวางแต่งบ้านหรือเราจะออกไปแคมปิ้งอะไรครับก็ดูแบบล้ำสมัยมากๆเลยนะครับผมตัวนี้เอาไป5คะแนนเต็มความรู้สึกการใช้งานนะครับจากที่ได้ลองมาก็น้ำหนักก็ดีนะครับผมคอการสัมผัสก็เหมือนกีตาร์คลาสสิกเลยครับผม wow. แล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเชื่อมแอปหรือจะปรับตรงนี้มีทั้งลูปดัมมีทั้งเชื่อมไมค์มันแบบสะดวกไปหมดเลยใครจะเอาไปใช้เล่นอะไรได้หมดเลยนะครับผมถือว่าทำออกมาได้ดีเลยแล้วก็เรื่องหน้าจออาจจะแบบอยู่ไกลมือไปนิดนึงมันอาจจะมาอยู่ตรงนี้แบบเวลาเราเล่นลูปอะไรอย่างงี้ตัวนี้เอาไป 4.5 ครับผมคุณภาพเสียงนะครับแนวการเล่นก็คืออย่างที่ชื่อเขาบอกเลยเหมาะกับแนวคลาสสิกมากเลยสัมผัสมือหรือว่าเสียงไนลอนที่ออกมาจากปิกอัพก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับผมแล้วก็หรือว่าใครจะเล่นล็อกอย่างที่เราลองเอฟเฟกต์ไปให้ดูเมื่อกี้ก็มีจะเล่นล็อกก็ได้แต่อาจจะโซโล่ดิสทอร์ชันอะไรเนื้อเสียงดิสทอร์ชันอาจจะไม่ถึงเท่ากับเล่นพาวเวอร์คอร์ดแล้วมันก็มีพวกแจ๊สพวกบอสซ่าหรือคอรัสใส่อินดี้ได้หมดเลยนะครับถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนนี่เราอาจจะต้องพกก้อนไว้เนาะเยอะๆนะอันนี้แบบจบในตัวเลยแบบเขาเรียกว่าอะไรสะดวกกว่าเดิมเยอะมากเลยนะครับผมเอาตัวนี้เอาไป5คะแนนเต็ม
นะครับข้อสังเกตก็อาจจะเป็นเรื่องจอถ้าเรายืนเล่นอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับอาจจะมองไม่เห็นมันจะอาจจะโดนตรงนี้บังนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันอาจจะอยู่ไกลมือไปนิดนึงเวลาเราเล่นลูปหรือเล่นอะไรเงี้ยแต่มันไม่เป็นปัญหาเล็กน้อยครับผมเราสามารถที่จะเลื่อนมากดได้หรือว่าเวลาเราเล่นจอเรานั่งเล่นเนี้ยเราอยู่องศาประมาณนี้ใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะมองเห็นได้หรือว่าเราจะแบบเลื่อนนิดนึงอะไรอย่างงี้ซึ่งไม่มีปัญหาต่อการเล่นนะครับผมเหมาะสำหรับใครบ้างตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่กำลังหาสมาร์ทกีตาร์แปลกใหม่นะครับฟังก์ชันครบมีลูกเล่นพกพาง่ายจะไปเล่นกับทุกที่เลยหรือว่าจะเป็นนักดนตรีออกงานนะครับผมเพอร์ฟอร์แมนซ์คนเดียวเลยแบบวันแมนแบนด์ก็ได้เลยอย่างที่บอกไปว่าเขามีลูปมีดรัมแมชชีนแถมเชื่อมบลูทูธเล่นกับแบ็คกิ้งแทร็กก็ได้จบเลยคนเดียวสายไลฟ์สดอัดแบบ OTG เชื่อมไมค์กดอัดปุ๊บโพสได้เลยหรือว่าน้องๆนักเรียนหากีตาร์ไปซ้อมเสียบหูฟังก็ได้ซ้อมแบบไม่รบกวนข้างบ้านครับก็ใครอยากพูดคุยหรือแบ่งปันความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดนตรีนะครับก็สแกนเข้ามาในที่คอมมูนิตี้ของเราได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น LINE Open Chat หรือว่า Facebook Group หรือว่า Discord นะครับผมฟังมาขนาดนี้แล้วทุกคนคิดว่าเท่าไหร่กันบ้างครับตัวนี้ราคาลดพิเศษเหลือเพียง 19,900 บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับกีตาร์อย่างเดียวนะแต่ว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้มันสามารถเชื่อมไมค์ไดนามิกหรือเชื่อมเฮดเซตก็ได้แล้วก็จะมีอีกราคานึงแถมฟุตสวิตช์อะไรอย่างงี้หรือว่าจะเป็นฟูลเซตไปเลยเอาทั้งฟุตสวิตช์ทั้งไมค์ทั้งแท่นชาร์จเราก็มีให้นะครับผมราคาก็ตามนี้เลยครับผมพร้อมของแถมเพียบแล้วก็อย่าลืมสแกนรับส่วนลดเต่าแดงตรงนี้ได้เลยนะครับใครที่สนใจเข้ามาลองที่เต่าแดงจตุจักรเดินทางง่ายมากไม่ว่าจะเป็น BTS หมอชิต MRT สวนจตุจักรหรือใครไม่สะดวกเข้ามาให้เต่าแดงจัดส่งทั่วกทมได้เลยนะครับผมทักช่องทางออนไลน์ตรงนี้ได้เลยจัดส่งถึงหน้าบ้านมาสู่ช่วง Q&A กันบ้างนะครับผมถามว่าเทียบกับตัว Nec G SE เนี่ยหรือว่า Nec G 2เนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าให้ลองเทียบกับตัว SE นะครับตัวนั้นหน้าจออย่างที่บอกหน้าตาเหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่สัมผัสไม่ได้อาจจะเน้นกดปุ่มหรือว่าเชื่อมปรับทางแอปนะครับตัวนี้อาจจะมีฟังก์ชันที่เยอะมากกว่าสามารถลูปได้แต่ถ้าเทียบกับตัว Nec G 2นะครับผมมันก็ฟังก์ชันการใช้งานเหมือนกันหมดเลยต่างกันแค่ตัวนี้มันเป็นสเกลเลนส์ของคลาสสิกนะครับทั้งสายไนลอนหรือว่าอะไรต่างๆนี้ตัวนั้นก็จะเป็นของโปรนะครับแต่ฟังก์ชันการใช้งานเหมือนเทียบนะครับผมต่อไปนะครับถ้าลองเทียบกับสมาร์ทกีตาร์แบรนด์อื่นๆเนี่ยตัวนี้ถือว่ายังไงบ้างนะครับผมก็แบรนด์อื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นไซเลนกีตาร์ที่ยังไม่มีลำโพงในตัวนะครับผมอาจจะต้องเชื่อมแอมป์หรือว่าเป็นทันอะคูสติกเพิ่มเติมนะครับแต่ตัวเอ็นย่าตัวนี้นี่มีลำโพงมาในตัวเลยจบเลยแอมป์โยนทิ้งได้เลยครับผมข้อต่อไปนะครับตัวนี้นะครับผมสามารถเปลี่ยนแบตได้ไหมสมมติว่าเราซื้อไปแล้วใช้ไปนานๆแล้วแบตมันเสื่อมหรือว่าเปิดไม่ติดอะไรอย่างงี้นะครับผมก็คือสามารถเปลี่ยนแบตได้เลยนะครับถ้าใช้บริการจากทางเราเต่าแดงนะครับผมก็ส่งมาให้เราดูแลได้เลยนะครับผมหลังจากที่ฟังมาทั้งหมดแล้วขอให้ฉายาตัวนี้เลยว่าสมาร์ทกีตาร์คลาสสิกสาย N ที่พกพาง่ายและฟังก์ชันครบจัดเต็มล้ำสมัยที่สุดในยุคนี้เลยครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเรียบร้อยอย่าลืมนะครับการซ้อมเป็นหน้าที่ของคุณแต่ถ้าเครื่องดนตรีเป็นหน้าที่ของเต่าแดงนะครับผมประมาณนี้ครับผมเจอกันครั้งหน้าครับผมเล่นให้มันลุยให้แหลกครับผมเจอกันครั้งหน้าครับผมเล่นให้มันลุยให้แหลกเสียงไม่มีเปิดบลูทูธครับผมเอานี้เป็นลำโพงฟังเดอะโกสก็ได้อะไรเนี้ย